สวัสดีครับหลังจากที่ได้ชมคลิปสกอร่าของผมไป2คลิปเป็นยังไงบ้างก็ไม่ต้องแปลกใจของผมมีการรีสกิลนิดหน่อยโดยที่สกิลของผมเนี่ยของผมตัดฟอสไดเวอร์ออกไปเนื่องจากว่าผมไม่ค่อยจะอยากใช้มันเท่าไหร่แล้วก็คือเรื่องของเรื่องก็คือมันโอกาสติดมันไม่ค่อยแน่นอนอ่ะก็บางทีแช่ไป2ที3ทีกว่าจะติดอย่างเงี้ยผมเริ่มจะรำคาญผมก็เลยไม่ใช้แต่สำหรับเศษอาจจะยังจำเป็นอยู่เนื่องจากว่ามันไม่มีดับเบิลโบงไงเพราะฉะนั้นถ้าเจอพวกมอนธาตุที่แบบพวกธาตุมืดอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องการกำจัดออกไปก็อาจจะต้องใช้ฟอนแล้วก็ไลติ้งแต่ผมคงจะไม่หลังจากที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งผมต้องการเน้นไปที่ธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟเป็นหลักเนื่องจากว่าผมจะใช้ซีโรม่ากับการ์ดอิมเท่านั้นส่วนแต้มที่ผมถอดออกผมถอดIncrease SP Recovery ออกไปด้วยแล้วก็เอามาลงไฟวอลแทนสาเหตุที่ผมลงไฟวอลเพราะว่าในกรณีที่เจอมอนเยอะๆอย่างเงี้ยผมไม่อยากใช้สกิลใหญ่ไงเพราะว่าถ้าใช้สกิลใหญ่อะมันจะมีต้นทุนอยู่ที่สัก500อย่างเงี้ยใช้ทีนึงก็500อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะไม่อยากใช้มากถ้าจะใช้ฟอร์สก็ได้สำหรับคนที่อัพฟอร์สแต่ของผมจะเอาไฟวอลเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมจะเริ่มเน้นไปทางไฟกับน้ำแล้วเพราะฉะนั้นไฟวอลมันจะมีข้อดีก็คือเวลามอนมาเยอะๆอย่างเงี้ยผมก็จะเอาไฟวอลกันออกไปหรือถ้าเป็นมอนอันเดดผมสามารถใช้ไฟวอลโจมตีได้ด้วยก็ประมาณนี้ส่วนสกิลอื่นๆส่วนใหญ่แล้วผมเหมือนเดิมไอ้สกิลมังกรนี่ไม่ต้องแปลกใจที่ผมลดลงมา1ไม่ใช่อะไรจริงๆมันก็อัพได้แหละถ้าดูจากสกิลของผมจะเหลืออยู่อีก8จ็อบถูกไหมผมจะมาอัพอันนี้ได้อีก2แล้วผมจะอัพธาตุจะเลือกต้องเลือกเอาว่าจะเอาธาตุเคลือบธาตุน้ำหรือธาตุไฟซึ่งผมว่าอาจจะเอาธาตุน้ำก็5บวก2ก็เป็น7แล้วก็จะขาดอีก1ซึ่งผมจะมาลงไอ้มังกรนี่ก็ได้หรือผมจะไปลงไอ้ธาตุตีธาตุไฟเลเวล1ก็ได้ก็แล้วแต่ผมกล้าเผื่อไว้ที่จ็อบเลเวล69ไงจ็อบ70ผมคงสกอร่าผมคงเลเวล98แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เต็มตัวนี้จะเต็มตัวนี้จะเต็มที่จ็อบเลเวล69เหลือ1 point ผมคงเผื่อไว้ก่อนคือกว่ามันจะอัพจ็อบสุดท้ายมันยากมากผมต้องเอานี่เต็มนี่เต็มนี่เต็มส่วนมังกรก็เลเวล4ไปคงไม่น่าจะมีปัญหามากเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยู่ดันมังกรก็ตามคลิปที่แล้วที่ผมลงของสกอร่าไว้ก็แนะนำที่เลเวล5ที่เหลือส่วนใหญ่อื่นๆเหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็ในคราวนี้ของผมจะไปอีกแมปหนึ่งที่คนอาจจะลืมเลือนกันไปบ้างแล้วล่ะก็แมปนี้จะเป็นแมปที่เป็นหนึ่งในแมปที่เอาไว้ฟาร์มผ้าวิสอาชีพที่เหมาะก็พวกโจรก็ได้หรือจริงๆเศษก็ไปได้นะราคาผ้าวิสมันก็จะประมาณขึ้นๆลงๆแหละส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก 1,500 ถ้าตั้งเองก็อาจจะได้สัก 2,000อันนี้น่าจะตกโกงราคาต้อง 2,700 แน่น่าผมว่าอาจจะโกงราคาไปหน่อยแต่ถ้าราคารับส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 1,500 ถ้าขายเองก็น่าจะได้ 2,000 อัพมันยังไม่มีร้านก็ส่วนใหญ่ก็ 2,000 ขึ้นอะถ้าตั้งเองนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามาดูกันในแมปที่เราจะไปฟาร์มเนี่ยซึ่งแมปที่ผมจะมาฟาร์มให้ดูคราวนี้ก็คือเป็นแมปกลาสเฮมชื่อเนี่ยสแตร์เคสดันเจียนกลาสเฮมก็วิธีเข้าไม่ยากวาร์ปไปที่กลาสเฮมแล้วก็เข้าตรงๆได้เลยแมปที่อยู่ในแมปนี้ก็คือจะมีตัวไอตัวนี้ Valid เขาเรียกกันอะไรผมออกเสียงไม่ค่อยเก่งก็จะมีผ้าวิทโอกาสดรอปก็ค่อนข้างสูงอยู่มีให้ลุ้นแมนรูด้วยส่วนการ์ดมันไร้สาระอันนี้เอาไว้โยนล้านได้อันนี้เอาไว้โยนล้านได้อันนี้ก็โยนล้านได้อันนี้ขายคนราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้มอนมันมีค่อนข้างเยอะอยู่ก็คือมีอยู่70ตัวในแมปนี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องสติลก็ได้แต่ถ้ามีโลกหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้อยู่วินโกสอันนี้ราคาไม่ค่อยมีแล้วมั้งมีลุ้นการ์ดมันราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่น่าจะ 3M ขึ้นก็การ์ดมันก็ใช้ได้อยู่ก็มีให้ลุ้นอยู่2อย่างมีมิกการ์ดมันกี่เอ็มแล้วผมจำไม่ได้มี OPB ด้วย Opal Walk ก็ราวๆนี้ส่วนใหญ่มอนเราก็ตีได้เน้นๆอยู่3ตัว Reddick Archer สำหรับ
เศษอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่ามันเป็นธาตุมืดธาตุมืดนี่สกิลเราจะยิงไม่ค่อยเข้ายกเว้นแช่ก่อนแล้วลงไลติ้งก็แล้วแต่สำหรับของผมมันเป็นเศษแล้วมีดับเบิลโบถ้ายิงทีเดียวแล้วติดดับเบิลโบก็น่าจะตายเพื่อความชัวร์เพราะฉะนั้นสกิลที่เราจะใช้เราจะใช้ธาตุไฟเพราะว่ามอนมันเป็นอันเดดไอตัวที่เราจะไปยิงเพื่อความชัวร์ผมจะใช้คลิปอิมจริงๆมันไม่ต้องถึงกับอิมก็ได้มั้งผมว่ามันก็น่าจะตายแต่ว่าเนื่องจากผมไม่มีฟลอสไดเวอร์แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเอาไว้ยิงไอตัวเรดิกอาร์เชอร์ด้วยลำคาญก็มีอิมด้วยดับเบิลโบว์ไงก็ตายอยู่แล้วล่ะของอื่นๆส่วนใหญ่ก็เดิมๆไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษวิธีไปก็ไม่ยากกลาสเฮมทางเข้าอยู่ตรงนี้รู้ไหมเอ่ยตรงไหนล่างซ้ายจะมีทางเข้าอยู่เนี่ยอยู่เงี้ยล่างซ้ายของแมปเพราะฉะนั้นเวลาเราบัฟโซลิงหมดง่ายๆเลยเอาโซลิงที่แต่งงานแล้วเรียกมาผมก็จะวาร์ปมาทันทีอันนี้เป็นของที่ผมเก็บมาได้ภายใน1ยาเร่งโดยไม่กดกั๊มถ้าเทียบกันอันนี้ถ้าอันละ 2,000 ก็ประมาณ 1,400 ไอ้ขยะพวกนี้ก็ได้สัก 10,000 ส่วนใหญ่ก็ 1,500 อัพมีไอ้นี่แถมมาแล้วก็มีไอ้นี่แถมมาส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1,500-2,000 แหละก็อยู่ที่ราวๆนี้อยู่ที่ราคาขายของพาวิสด้วยคราวนี้เราจะใช้ไฟโบกันหลังจากที่เราเล่นโคโบกันไปแล้วผมต้องล่าอันนี้ระหว่างรอผมก็จะใช้เศษใช้โซลิงเพื่อความปลอดภัยผมจะออกตัวพาไว้ก่อนไอ้ยาทีเดียวเลือดมัน 10,000 ผมเปิดให้ดูเลือดมันแค่ 10,000 11,000 ตัวอื่นก็เป็นโกด 5,000 เรดิกอาเชอร์ 5,000 มีมิก 6,000 ไงแหละ2ด้านไอ้ตัวนี้ระวังเวทมันละกันถ้าใครจะทำเวลาก็จะวิงรัวๆเอาก็ได้ถ้าใครไม่ใช้คลิปอิมก็จะใช้เทเลพอร์ตก็ได้จะได้รัวๆสบายไม่แนะนำให้กดกั๊มแบบนี้เพราะว่าผมเคยลองเทสแล้วกดกั๊มมันได้เพิ่มขึ้นสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่ว่าก็สักเท่าไหร่วะผมได้เนี่ยถ้าวิทผมได้110อ่ะข้างล่างเยอะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูบางทีเยอะอย่างนี้ผมนี่เลยหายหมดนั่นแหละเป็นข้อดีของไฟวอลแต่ถ้ามอนมันเลือดเยอะๆก็อาจจะไม่ไหว3ตัวก็เลือด 30,000 อ่ะ 33,000 ถูกไหมถ้าตัวเดียวอย่างเงี้ยผมไม่ใช้หรอกต้องสัก3ตัวของกลางไฟวอล3ทีเอาไว้เป็นทางเลือกเฉยๆไม่เป็นไรอ
ไอตัวนี้มีแท็บช็อคเวฟลด MP เนี่ยผมไล่ตัวหนึ่งแล้วเป็นตัวหนึ่งกระลัวป้ายและดิกอาร์เชอร์ถ้าจำไม่ผิดมีอาบาเลสดูก็หลายตั้งอยู่คือทุกตัวในแมปนี้มีลุ้นแหละอยู่ที่จะแพงมากแพงน้อยทุบโดนด้วยเว้ยถ้าแค่2อ่ะผมไล่ตัวหนึ่งแล้วผมทุบอีกตัวหนึ่งก็ว่ามันบังหว่าไกลไอ้นี่แหละเพราะฉะนั้นผมก็จะกลับก็แค่ให้โซลิงเรียกออกมาไม่ต้องเดินถ้าให้วิ่งออกไปนี่ไม่ไหวนะแมปมันเดินลำบากเก้าพันแค่ทีเดียวมันก็จะตายแล้วมั้งมอนมันไปกองกันตรงไหนวะเนี่ยข้างล่างเหรออ้าวไม่เบิ้ลเว้ยเยอะแต่ลงไปยังไงมองไม่เห็นI'm
9,600ก็เอาเรื่องอยู่จริงๆผมไม่ต้องออโต้ก็ได้นะเนี่ยผมไล่เบิร์นเอาถ้ามาเยอะผมก็ไฟวอลได้เลยผมไม่ต้องเอาบัฟโซลิงก็ได้จริงๆนะเนี่ยสังงานเลดิกอาร์เชอร์เนี่ยจะเบาหน่อย349ถ้าผมไม่ใช้คลิปอิมก็คงจะเหลือ200หน่อยๆดับเบิลโบอาจไม่น่าจะตายเพราะว่าถ้า200หน่อยๆส่งให้250เลยอ่ะ2ชุดมันก็เท่าไหร่อ่ะ5,000ถูกป่ะแล้วเลือดมัน 5,200 อาจจะไม่ตายเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่คลิปอิมแต่ถ้าเป็นเศษนี่ผมว่าข้ามไปเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรือจะตีเอาก็ได้แล้วแต่ติดเบิ้ลนั่นไงกูว่าแล้วเหยียบกับดักช็อคเวฟไหนๆก็ AB หมดแล้วสำหรับเศษผมไม่มีปัญหาเหยียบก็เหยียบไปนี่แล้วก็เปลี่ยน MP เปลี่ยน MP ฮิลอันนี้ก็ระหว่างรอนั่งก็แอบๆหน่อยละกันพับโอ้เยอะว่ะยุ่งนะชนไฟวอลไปก่อนละกันผมไม่ยุ่งกับตรงนี้ก่อนเห็นไหมนี่คือประโยชน์ของไฟวอลเวลาเจอเยอะๆ 3,000 ถ้าไม่ใส่อิมผมก็ไม่ตายอ่ะนี่ผมใส่อิมมันก็เลยทีชุดเดียวถ้าติดดับเบิ้ลไล่ตัวหนึ่งทุกตัวหนึ่งเพลินๆดีแบบนี้ร้างมากแทบไม่มีคนเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเหมือนแมปแพ้เออจะว่าไปเดี๋ยวผมไปรีวิวแมปแพ้ให้อุ้ยข้างล่างเยอะว่ะมันลงยังไงวะเนี่ยมันลงยังไง
โอ้โหโอ้โหเพียบเลยจ้าเพียบเลยจ้ามันลงยังไงวะเยอะนั่นแหละเอาไปแดกถ้ามันวิ่งเร็วขนาดนี้ลงยังไงวะเนี่ยวิ่งมาครึ่งทางแล้ววิ่งเอาก็ได้วะระวังไลติ้งไลติ้งมันก็แรงอยู่2,500ได้โอ้โหเยอะเว้ยเยอะเริ่มจะเยอะไปแล้วอ้าวมีอะไรมาให้ลุ้นเล่นๆเว้ยเออดรอปแว่นส่องพอดีเลยแหมมันช่างรู้ใจอ้าวซะงั้น มับแมนลูอ่ะนั่นแหละก็อย่างที่ผมบอกอย่างน้อยมันก็มีอะไรมาให้ลุ้นสนุกสนุกดีกว่าฟาร์มไปเปื่อยจริงไหมนั่นแหละมีให้มาให้ลุ้นอย่างน้อยถ้าไอ้นี่มับตกเราก็ลุ้นเอารู้ไม่รู้ถ้าไม่ถ้ามับตันเอ้ยถ้าแมนตันเราก็ไอ้นี่ได้นี่แล้วก็โยนล้านได้ก็หลายตังค์อยู่วิเยอะว่ะขึ้นยังไงทางนี้กัมก็ไม่ได้กดได้แมนฟรีอุ๊ยปาบข้อให้ปาบข้อให้หายหมดดีไหมล่ะผมไม่ต้องมายิงทีละตัวด้วยเอ้าแซดเหยียบกับดักเร็วมากถ้าเป็นโลกมาฟาร์มก็คงเจอกับดักนี่เข้าไปก็หงายเงิบ MP หมดสติลไม่ได้จ้า2ตัวผมว่าไฟวอล2อันก็น่าจะพอเราก็แค่เรียกระหว่างนี้เราก็เนี่ยฮิวรอกับเติม SP ไปเรื่อยๆเข้าไปให้ดูอีกรอบตรงนี้ยิงไม่ได้สูงไปตรงนี้น่าจะยิงได้ป่าววะสูงไปโอ้ดอกละพันเห็นอยู่
ไอ้เออจูอ่ะแถมจูไปโดนกับดักอีกโอ้โห MP ทั้ง MP ทั้งเลือดหายวาร์ปแต่เศษไม่เป็นไรอยู่แล้วยังไงเหมือนกับ HP MP เป็นอมตะเราไม่เสียค่าปั๊มใดๆเลยตราบใดที่เรามีเวลาฮิวหุยหุยชั่วชั่วนี่ลอยเราจากข้างบนยิงได้เหมือนกันเฟยแต่เก็บของไม่ได้มี2 3 4เอาแล้วไงโดนไม่ดีโดนไม่ดีนี่ผมจะเล่นแบบเมจก็ได้เนี่ย Vertical Firewall ซะถ้ามันเยอะเกินแถวนี้ไม่มีก็ทุบตบลมซะงั้นแวบสองตัวไล่ตัวหนึ่งทุกตัวหนึ่งน่าจะไวกว่าไฟวอลดันไม่เบิร์นอีกนี่เราก็ตีไป20นาทีแล้วนะเนี่ยก็ได้มาประมาณ40หน่อยๆไม่ได้ทำเวลามากเล่นแบบชิวๆไปเรื่อยๆจ้วงลมนะนี่ไม่ติดเลดิกอาร์เชอร์กวนตีนเอ๊ยยังไงยุ่งสามเลยเว้ยจ้วงลมอีกโอ้นี่แหละเริ่มจะเยอะไปละอ้าวโบดับเบิ้ลโบหมดเออโซลิงหมดอีกก็แมปนี้น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวของผมจะเอาไปลงแพ้ให้ดูแพ้ก็น่าจะคล้ายๆกับตีเวอริตแต่ว่าแมปนั้นจะค่อนข้างสบายกว่าแต่ว่าไม่มีแรอะไรเลยนะแมปนี้ยังมีพอมีแรให้ลุ้น
มีแรให้ลุ้นอยู่บ้างก็มิมิกก็จะมีพวกกล่องอันนี้ผมเคยเปิดให้ดูไปแล้วล่ะอันนี้ผมได้แมนลูมาจริงโอกาสได้อันนี้มันน่าจะมากกว่าแต่ก็ถือว่าเป็นโบนัสไปก็คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ